หลังจาก5 4 3นี่ผมตายแล้วล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมากหลังจากเรื่องตรงอะไรใดๆความเข้มข้นของละครมันจะยิ่งกว่าตอนที่มีอยู่อีกเพราะว่าเรื่องตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยก็วุ่นวายมากอยู่แล้วพอตายเข้าอีกนี่หมายเลข1หมายเลข2เลยนะว่าคุณฆ่าผมหรือเปล่าอะไรของคุณเนี่ยคือก่อนตายก็แบบว่ามาโทษฉันกับเกลือฉันกับเกลือยังไม่ได้อะไรมีสัมพันธ์ใดๆอะไรกันเลย EP 7เนี่ยคุณมาโทษผมว่าผมไปยิงคนเกลืออ้าวถ้าทุกคนได้ดู EP ก่อนหน้านี้ได้ยินไหมคะว่าเขาพูดว่าเขาจะฆ่าคนอะไรอยู่ๆพูดหรอว่าจะฆ่าคนอื่นก็ผมโมโหไงก็ผมโมโหผมเลยพูดออกไปแต่ผมก็ไม่กล้าทำหรอกแต่เนี่ยคุณเนี่ยมันทำอะไรผมหรือเปล่าผู้ต้องหาหมายเลข1หมายเลข2เลยนะคุณเกื้อกับคุณเนี่ยปวดหัวค่ะเอาเป็นว่าทุกคนติดตามดูนะคะว่าใครเป็นคนทำแล้วนุชตายเพราะอะไรหลังจากนี้มาช่วยกันเชียร์ไปด้วยนะครับใครฆ่าจะดูใครฆ่าจะดูใครที่ยังไม่เคยดูที่สุดของหัวใจนะครับหรือใครที่ดูแล้วดูไม่ทันเนี่ยมาดูย้อนหลังได้ที่3 plus นะครับดูได้ทุกตอนมีอันคัทด้วยว่าจะแซ่บขนาดไหนฉากเลิฟซีนนี่บอกเลยว่าปลุกความเป็นสัตว์ป่าในตัวคุณความเป็นสัตว์ป่าในตัวคุณดูดันไม่เกรงใจใครนะครับไปดูกันด้วย